ีเจอ้อมค่ะชั่วโมงที่2กับคุณผู้ฟังเราปิดท้ายกันที่เพลงของเฮียนะคะ Touch My Body นะคะแน่นอนเราไล่กันมาตั้งแต่สถานน้ำเบลอฟักซี่น่าเอ็นดูนะคะต่อกันที่ถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมฉันไปมาแล้วฉันคุยได้ไหมฉันได้เหยียบทะเลในรอบนานมากหลายครั้งแล้วที่ฉันไปทะเลฉันไม่เคยถึงทะเลเลยจริงๆบางทีเราก็ไม่ได้เราก็นอนริมหาดเธอยังได้ริมหาดฉันไม่พ้นภูเลยจ้ะฉันยังกองอยู่ในรั้วโรงแรมเลยจ้ะแล้วบางทีไปไม่ถึงร้านอาหารนี่จ้ะโทรสั่งอะจ้ะอยู่ในกรุงเทพก็ได้ทั้งนั้นอะเปลี่ยนที่นอนเฉยๆแล้วเวลาลงไปกินข้าวในน้ำเนี่ยโอ้นึกว่าตัวเองเป็นตัวอะไรอยู่โอ้แต่ละก็กินทุลักทุเลเกินก็เขาก็นิยมกันว่าสั่งอาหารลงไปอยู่ในถาดแล้วก็ลอยไปไม่เหมาะกับคนอย่างเราจมลงไปไม่มีใครช่วยได้ตัวคนเดียวไม่เขากินกันจริงๆเหรอส่วนมากเขาถ่ายรูปกันไหมครับอันนี้ก็ซื่อไงถ้ากล้าสั่งก็ต้องกล้ากินอย่ามาสั่งแล้วไม่กินแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามีความสุขตรงไหนวะชีวิตแล้วบางที่เขาก็เสิร์ฟเต็มที่เลยนะมีทั้งมะพร้าวชุดใหญ่เลยมีด้วยยกขึ้นยกลงไงก่อนแบบแล้วถ้าหัวฟาดไปตัวคนเดียวเนี่ยใครช่วยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแต่บางทีของมันต้องลองประสบการณ์มันก็ต้องมีถ้าราคาไม่ได้เหลือบากกว่าแรงมันก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงถูกป่ะอยู่ๆจะเอาไปเอาถาทั่วไปไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเราไม่ใช่ว่าอันนั้นไปเถือกลอยกระทงไอ้ถาที่เขาจะลอยมันเขาก็ต้องมีเขาก็ต้องทดสอบแล้วมันลอยน้ำได้เพราะว่าอะไรมันต้องหูใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งมะพร้าวใส่ทั้งนมใส่ทุกอย่างอ่ะใส่แล้วมันก็หนีเราตอนจะกินก็ต้องไล่ตามพอเราขยับขึ้นไปมันจะหนีไปอีกแล้วสุดท้ายพยายามต้องยกมันไปไว้ที่ริมสระใช่ถูกต้องแล้วยืนกินแล้วทำไมคนเราต้องยืนกินในเมื่อเราไม่ได้สั่งบุฟเฟ่ก็นั่นไงก็ถึงบอกว่าเขาเอาไว้ถ่ายรูปกันไงครับแล้วใครถ่ายตัวคนเดียวนั่นไงเซลฟี่เป็นไหมก่อนไม่เป็นอีกถูกป่ะทุกวันนี้กล้องมองตรงไหนบอกสิเนี่ยโทรศัพท์อ่ะเขาให้ยกมาให้ใช้เนี่ยมีตั้ง 4-5 รูเนี่ยตรงไหนไว้มองยังมองไม่เจอเลยพี่ขวงคุณผู้ฟังเอาจริงๆแต่มันก็นะบางคนไปทะเลก็ถึงทะเลจริงๆใช่ครับได้เดินเหยียบทรายได้ไปแตะเท้าตึ๊ดมันก็รู้สึกดีบางคนถึงลงขั้นลงไปแหวกว่ายใช่ป่ะพี่ขวงอะอะไรก็ได้ขอความปลอดภัยนะก็คือถ้าเธอไปทะเลเธอหาคนที่พร้อมไปกับเธอนะถ้าเธอไม่พร้อมหาคนไปไม่ได้ถ้าเธออยากไปคนเดียวอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ลองดูนะคะต่อกันที่อ้าวนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ Touch My Body 4โมงเย็นกับอีก24นาทีอ้อมถามคุณผู้ฟังเอาไว้เกี่ยวกับว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าวันนี้จะไปพิชงานหรือจะไปแบบพบปะใครสักคนนึงตั้งใจและแต่งตัวอย่างเงี้ยมันใช่มั่นใจสุดๆแล้วเว้ยปรากฏเปิดตารางสีมงคลหรือว่าเดินเจอเพื่อนยังไม่ทันออกกับคนที่บ้านทักเอาสีนี้มันไม่มงคลนะวันนี้มันอัปมงคลสีนี้อ่ะเอาไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้แน่นอนขาประจำของเราต้องตอบให้เปรี้ยวเข้าไว้ธรรมดาตอบไม่ได้ครับต้องบอกว่าไม่ได้แก้ผ้าไม่ได้สนใจครับจริงๆเขาแค่จะตอบว่าไปต่อแต่ตาคนเนี้ยเขาต้องมีคำที่หูหาของเขามีสไตล์เป็นสไตล์แอลของเขา นะคะบางคนก็เลือกไปที่ไปต่อนะคะมั่นใจในตัวเองก็ไปเลยบางคนก็ไปต่อส่วนใหญ่จะไปต่อด้วยคำว่าไม่ค่อยเชื่อกันทั้งนั้นเลยเนี่ยหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่ก็คิดว่าเราเลือกตัวไหนมาใส่นั่นหมายความว่ามันเหมาะสมกับกาลเทศะของเราแล้วแล้วเราก็จะมีความมั่นใจเกินร้อยโอ้โหเขาบอกว่าหนูเคยกระทั่งใส่สีแบบมองเห็น100เมตรมีคนทักหนูก็ไม่แคร์เฉียบมากเอาอันนี้ก็จริงถ้าเรามีความมั่นใจเวลาเราไปพรีเซนต์หรือไปคุยอะไรความมั่นใจมันอาจจะเฉิดฉายออกมามากกว่าสีเสื้อที่มงคลหรือไม่มงคลใช่ไหมแต่ในขณะที่บางคนบอกว่าถ้าเขาทักคือเปลี่ยนเลยค่ะเพราะนี่ก็แต่งตัวตามสีของวันนั้นๆทุกวันเลยไม่ใส่สีอัปมงคลของวันนั้นไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคะแค่งมงายอ่ะเฉียบมากคุณผู้ฟังวันพฤหัสกับวันศุกร์สีอะไรอ่ะที่เป็นอัปมงคล เออเนี่ยลองบอกมาซินะคะก็หลายคนก็จะบอกว่าถ้ามีคนทักอ่ะถ้าว่าใส่เสื้อสีไม่เป็นมงคลก็จะไม่เปลี่ยนนะแต่จะคอยสังเกตว่ามีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นไหมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองอ่ะรู้สึกไม่มั่นใจนิดๆเออก็จริงอ่ะก็เป็นวิธีคิดที่แบบดูมีหลักการนะก็จะใส่ต่อ
แต่สังเกตดูถูกป่ะใช่ครับใส่ต่อไปแต่ว่าสังเกตดูซิมันให้ฝนหรือเปล่าแล้วถ้ามันให้จริงๆว่ามันอัปมงคลวันนั้นนะเราจะโทษเสื้อหรือเราจะบอกกันว่าอะไรบังเอิญเหรอเราจะโทษเสื้อไหมหรืออะไรพี่ตัวไม่อะก็นี่ไงสีอัปมงคลใส่ไปก็ไม่ได้จริงๆไงมันเป็นความบังเอิญแต่มันจะยิ่งทำให้เชื่อรู้ป่ะว่าแบบเฮ้ยหรือมันจริงวะมันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้นะแต่บางคนก็ยังไม่เชื่อต่อไปแล้วก็จะใส่สีเนี้ยถูกไหมก็แล้วแต่หรือบางคนที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มั่นใจไงพอมีคนทักปุ๊บความมั่นใจเราหายป่ะแล้วพอเลยทำอะไรไปมันก็เลยอาจจะงึกงึกงักงักใช่ใช่ใช่ไหมก็เป็นไปได้อีกบอกไม่ได้เลยว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะคะอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราถามกันบางวันเราก็ถามอะไรไม่มีสาระเพราะว่าช่วงนี้มีสาระมากไม่ไหวป่ะครับสาระมันดูทรงเป็นการเมืองเพราะเนี่ยหันไปพินหน้าไปทางขวาเจอทีวีก็การเมืองตอนนี้คือเขากำลังแก้ขอยื่นในสภาใช่ไหมคะแก้มาตรา272เกี่ยวกับเรื่องของสวเพราะว่าก็มีออกมาบอกว่าในเมื่อสวงดไม่ออกเสียงก็เท่ากับปิดสวิตช์งั้นก็272ปิดสวิตช์ตัวเองไปเลยจ้ะจะได้ไม่ต้องมีสวแล้วอันนี้ก็เป็นกระบวนการทางการเมืองในรัฐสภานะคะคุณผู้ฟังก็ใจเย็นๆใจร่มๆนะคะเพราะว่าก็มีคุณผู้ฟังที่เป็นขาประจำเรียกว่าขาประจำมากเลยละกันที่ส่งข้อความมาว่าประมาณว่าช่วงเนี้ยก็ยอมรับว่าออกความคิดเห็นเรื่องการเมืองบ้างคุณผู้ฟังอย่าใช้คำว่าบ้างค่ะอันนี้ขอพูดตรงคุณออกตลอดเลยค่ะและเวลาคุณออกเนี่ยฉันอ่านอีฉันก็ปวดใจนะคะไม่ใช่เรื่องเราอ้อมจะไม่พูดว่าเราคิดตรงหรือไม่ตรงกันด้วยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่คือบางทีคุณผู้ฟังก็รุนแรงนึกออกปะบางทีก็แรงคุณฟังจะบอกว่าหนูไม่เห็นพูดแรงเลยบางทีคำว่าสุภาพไม่ได้เท่ากับไม่แรงไม่แรงนะคะบางทีการคิดแบบกรืดลงไปแบบอย่างนั้นกรืดอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ง่ายนึกออกปะมันไม่ผิดแต่แบบมันไม่ใช่ที่ที่จะเอามาแบบไปเรื่อยๆแล้วบางทีเรื่องการเมืองถ้าไม่ได้มีใครถามเราไม่ได้พูดพร่ำเพื่อใช่ป่ะเพราะอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องมาแบกรับฟังเรื่องแบบนี้ในวงสนทนาบางทีต้องถามเพื่อนบางคนยังพูดกันเลยว่าไม่พูดเรื่องนี้ก่อนได้ไหมนัดเจอกันนะช่วงนี้พักก่อนการเมืองนะรู้สึกเข้าใจนะเรื่องนี้เราต้องพูดแต่ขอสักช่วงนึงขอไปเรื่องอื่นก่อนได้ไหมก่อนจะเข้าเรื่องนี้ถามสารทุกข์สุขดิบกันบ้างสบายดีไหมกินอะไรดีวะไม่ใช่มาถึงแล้วก็ด่ากันเหนื่อยคุณผู้ฟังลำพังวันนี้ไข่ขึ้นหน่อยขึ้นจน4 บาทแล้วแล้วน้ำมันขึ้นอีก30 ตังค์เครียดพอแล้วพอเธอเนื้อออกปะพอแล้วอย่าให้อารมณ์อื่นขึ้นเลยใช่ไหมพี่พวงใช่ครับเครียดเรื่องไข่เครียดเรื่องน้ำมันเนี่ยเขาจะแย่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเห็นใจทั้งเราเถอะ